ใครคิดถึงปันหญิงปันชายบ้างมากองรวมกันตรงนี้คือไม่ว่างหลายวันมากแล้วก็รอยอดนักดาราอยู่คือแบบมันเพิ่งได้จังหวะเวลาแล้วก็เพิ่งหายป่วยพอดีแต่ว่าไม่ทิ้งปันหญิงปันชายแน่นอนเราไงเราก็จะต้องดู Emergency Couple จนจบแล้ว EP นี้เนี่ย EP ที่9เป็นเอพิโซดที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยมากมันสนุกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็โอ้โหมีเรื่องพีคให้ค้นหาจะบอกว่ามันเป็นเห็ดเข็มทองแบบเห็ดเข็มทองเลยอะที่กินง่ายแล้วก็รสชาติเนี่ย easy และ stable ขึ้นมากคือใครที่ไม่กินเค็มจัดมาที่นี่ได้เลยแล้วก็รสอื่นก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีข่าวดีนะพี่ดาราแคบหมูต้มยำอาจจะมีไซส์200กรัมให้ทุกคนแบบจุกๆไปเลยเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็คือทุกอย่างมันกำลังกลมกล่อมลงตัวคือชูความเป็นหมออะให้น้องๆที่มีแรงบันดาลใจที่อนาคตอยากขึ้นที่จะเป็นหมอเนี่ยรู้สึกว่าอยากเป็นหมอเยอะขึ้นเห็นปันหญิงตอนมีอินเทอร์โอ้โหเท่มากผ่าตัดได้ช่วยเหลือคนไข้แล้วก็มีสปิริตคือมันเป็นซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็กุ๊กเนี่ยโอ้โหหมอหมอทุกเชิญเป็นหมอที่เท่มากแล้วก็อุทิศตนเสียสละแล้วเป็นอิมเมจที่ดีอะแล้วก็เท่คูลสาวๆนี้น่าจะชอบน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครแบบหลายคนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเรียน ER ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่า work life balance เนี่ยดีทำงานแบบ8ชั่วโมงแล้วก็สามารถพักแล้วก็มีเวลาเป็นของตัวเองก็น่าสนใจแล้วก็หมอสันเมย์เนี่ยเท่มากจับปุ๊บรู้ปั๊บนี่แหละคือสกิลเทคนิคและประสบการณ์คือมันก็ทำทีเดียวเนาะเพื่อให้มาเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่าลืมมาพิดารานะให้เรียบร้อยอย่าต้องรอยุงรอยอดแพ็คของกว่าจะแบบได้มาได้ก็ให้ทุกคนช่วยๆกันเอฟน้ำพิดาราด้วยเดี๋ยวมันขาดตอนแต่ว่าคือมีต่อแน่เพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้าละก็ต้องฝากดูแลลูกค้าด้วยทุกคนถ้าเกิดว่า EP ไหนมีลูกค้ามานอกจากน้ำพิดาราก็สนับสนุนซัพพอร์ตคอมเมนต์แล้วก็ไปอุดหนุนลูกค้าด้วยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเอพิโซดที่9เลยดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรหนูมีลูกอ่ะทางมันน่ารักทางจะตายทางไม่น่ารักทางโรงพยาบาลเขาถอนเรื่องที่ชอบเธอออกแล้วคุณหมอทางโรงพยาบาลของเราจะไม่ตัดงบแผนกฉุกเฉินแล้วค่ะลูกคุณพ่อเนี่ยน่าจะท้องเสียไหมครับมีความเสี่ยงจะเป็นเรื่องของหมอเสียไหนคุณวินิจฉัยแค่ท้องเสียไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับจะไม่ช่วยแบบนี้วะมีคนทางปลอดภัยแล้วนะมีคนบอกว่าพังย่อมาจากพังพลาดเธอก็ไม่ให้ใจไม่ให้เข้าเป็นเพลงพังเลยดิเป็นสาวแบบเมโทรอีโมจิอะไรเงี้ยอุ้ยบ้านน่ารักมากน่าอยู่ในเนี่ยโคซี่มินิมอลเอาบ้านคุณพ่ออุ้ยสี่ชุดแบบชุดใหม่แบบเจ็ดซีดกับอาร์คเมสสีดำเบอร์กินสีดำเขาไม่มีเขามีแต่รูปคู่ลูกชายแล้วก็ของขวัญของขวัญอะไรอ่ะอุ้ยซื้อสเตนให้หรอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณอาสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาวันนี้ปันเรียนจบได้ตามสัญญาแล้วถ้ามีอะไรที่ปันตอบแทนได้ปันก็จะยินดีทุกอย่างแต่ซื้ออะไรซื้อสเตตมาให้หมอเกษียณปันเนี่ยไม่ได้ความเนาะไม่ได้ความจริงๆที่คิดไม่ออกเลยคือแบบ คิดก่อนนะสมมติฉันเรียนจบแล้วอยากตอบแทนคนนึงที่แบบมีพระคุณมากๆแล้วเขาเป็นหมอเนี่ยหมอเกษียณหรือว่าหมอแบบซีเนียร์เนี่ยสิ่งท้ายๆเลยอะที่ฉันอยากจะน่าจะซื้อให้ก็คือตัวสเตตัสโคปเนาะหนึ่งคือไม่ได้ใช้สองก็คือคือไม่มีประโยชน์เขาน่าจะมีของเขาอยู่แล้วอะเนาะแล้วพวกนี้มันใช้ได้นานอะเมนเทนนั้นมันทนมากเนาะปันก็อาจจะต้องดูใหม่ว่าเราซื้ออะไรให้ผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ดีเนาะปันซื้อสเตตให้สำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมา
วันนี้ปังเรียนจบได้ตามที่สัญญาแล้วถ้ามีอะไรที่ปังตอบแทนพระคุณได้ปังยินดีทำให้ทุกอย่างเลยค่ะยังไม่ได้ทำอะไรฉีกแล้วก็โกรธโมโหคุมควบคุมไม่ได้ขยำแล้วก็หนีเก็บไว้คือมันเป็นเรื่องปกติไหมที่เราสามารถแบบหยิบจับของสามีมาเปิดดูได้ตามอัธยาศัยคือก็น่าจะยากแหละมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอึดอัดพอสมควรเนาะเนาะต้องมีคนคนหนึ่งอ่ะเป็นประสาทแน่นอนตอนเนี้ยอุ๊ยตัวหนังสือปันชายสวยมากอย่ามารอเล่นกับสาววายนะเยฟุคิดจริงนะมันมีคนคิดจริงนะฟุกแกทำแบบนั้นน่ะฟุกโอ้ยเฮ้ยเขาเขินด้วยอะฟุกไหนเกียร์ปันชายเขียนรายงานเคสเด็กแน่เลยเด็กโรคไข้สมองอักเสบนี่นี่นี่อาคิวมีหนึ่งโกเอนเซฟรู้สึกผิดมากอุ้ยอันนี้ลอก Google มาแบบทุกอันเลยนะเนี่ย แกเขียนสรุปเองของแกเนี่ยอันนี้ copy Google มาชัดๆปันชายคิดว่าฉันดูไม่ออกนะถ้าแกเขียนรายการฉันจะให้แกไม่ผ่านแน่นอนใครเป็นไข้สมองอักเสบหรอพี่เอ้ยหลานพี่เหรอเออหลานตัวเองอะแล้วทำไมไม่พามารักษาให้มันจบๆอะเนาะตั้งถามอยู่ทำไมอะมันไม่ไปฟอร์วอร์ดเวรมึงนะไปดิก็นักเรียนแพทย์เนี่ยเอ้ยไปโอ้ยโมเมนต์น่ะจำได้ว่าทั้งตระกูลเนี่ยลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอแกทำการบ้านดีมากเลยนะเยฟุกแกไปดูเพดิกีปันชายด้วยอ่ะจะไม่ได้คิดเล่นๆตรงเนี้ยฟุกแกจริงจังอยู่นะฉันยังไม่เคยเลยที่สมมุติฉันมีแฟนเนี่ยฉันยังไม่เคยที่จะไปตามหาเพดิกรีแฟนขนาดนั้นเลยว่าเขาลูกเต้าหรอใครพ่อแม่พี่น้องมีกี่คนแกจริงจังมากนะยายฟุกแกจะเดแกจะตกถังข้าวสารละสิมึงเป็นลมกูไงถามเยอะยังวะไปไม่อยากรู้ไอ้ได้อยากเป็นลุงซะหน่อยถ้าไม่รู้สึกอะไรก็ไม่ต้องมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่หรอกนะปันชายฉีดยาไปแล้วอาการคิดดีไม่ได้เลยอะแต่ว่าช่วงนี้อาการแพ้จะกลับมาได้เดี๋ยวขอให้ทั้งยาทาแล้วก็ยากินกลับไปกินที่บ้านนะคะวันนี้เรียบร้อยค่ะเลิศดับปันอุ้ยเคสเป็นไงบ้างครับภูมิแพ้ค่ะปันฉีดยาแล้วก็เย่เย่กุ๊กสตาร์ปิอาน่าจะว่างมากนะเห็นอินเทิร์นตรวจเคสภูมิแพ้อัลเลอร์จีก็เดินเข้ามาถามเคสเป็นไงบ้างครับดูหน่อยว่าเป็นอินเทิร์นผู้ชายเนี่ยจะเป็นตรวจช่วยตรวจขนาดนี้ไหมกุ๊กเย่ฉันดูนะแล้วเย่ปันชัยเอาเขียนรายงานมาให้เย่ปันยิงอ่านหรอแกไปก๊อป Google มาแกไม่ได้สรุปหนังสืออ่ะปันชายอาการตอนนี้ผื่นแพ้ลดลงทั้งค่ะก็เลยให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้านค่ะเป็นเออติคาเรียบอกกูครับคือว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยคุยเรื่องโรงพยาบาลให้ค่ะเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมหรอกครับอะไรคะ
จสั่งมาว้ายยี่หัวงูมากจีกุ๊กพี่สินฮะครอบครัวคุณก็ต้องใช้ไรแฟมพี่สินอ๋อเยเด็กแสดงว่าเยพังพาดเนี่ยเยพังพาดเนี่ยติดเชื้อในเยื่อหุ้มสันหลังจริงแล้วน่าจะพอเชื้อได้เป็นเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกไข้การหลังแอนคือ meningococcal disease เชื้อเนี่ยน่าจะเป็น ขอโชว์พี่ๆหมอเด็กเข้ามามุมด้วยน่าจะเป็นนิซิเรียกับ H-influแล้วยีเด็กเนี่ยมีเจ็บคอด้วยเชื้อน่าจะเป็น H influ ซึ่งก็สามารถเจอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยจริงๆได้ฉีดวัคซีนตามคือเขาให้ฉีดวัคซีนมาอยู่แล้วอะเด็กเนี่ย8เดือนน่าจะฉีดครบไปแล้ว H influ แสดงว่าเยพลอยเนี่ยเป็นแอนตี้วัคซีนไม่ให้ลูกฉีดวัคซีนพลอยเห็นไหมว่าการที่ไม่ฉีดวัคซีนมันเป็นปัญหาขนาดไหนลูกเธอนี่แหละสิ่งที่เราอยากได้จากการฉีดวัคซีนคือป้องกันโรคอันตรายร้ายแรงจากเชื้อลดอัตราเยื่อหุ้มสมองอักเสบแม่เธอก็จะลูกก็จะไข้สูงปวดหัวชักมาโรงพยาบาลดื้อเดินแล้วก็ให้ยานามีผลต่อพัฒนาการเสร็จปุ๊บลูกเธอมีโอกาสเป็นได้เลยนะถ้ามารันไม่ทันอะไรเงี้ยชักขึ้นมาดีเลย์เดเวลลอปเมนต์พัฒนาการช้าอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพลอยต้องคิดใหม่กับพาถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บพาลูกไปฉีดวัคซีนให้มันครบตามเกณฑ์เนี่ยแล้วก็ลำบากทีนี้ต้องมากินป้องกันอีกแล้วลูกเธอก็ไม่รู้ไปเจอชาวบ้านไม่ได้อีกมันติดชาวบ้านอีกเพราะฉะนั้นวัคซีนที่ให้ฉีดเนี่ยจำเป็นมากโรคที่มันระบาดร้ายแรงอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ไปติดลูกคนอื่นด้วยไม่ใช่เราซวยคนเดียวชาวบ้านก็ซวยด้วยมันเป็นภัยกับไม่ใช่ตัวอย่างเดียวกับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราให้ฉีดไปเนี่ยมันมีสาเหตุและเหตุผลตลอดแหละแล้วพวกเธอคนในครอบครัวก็ต้องมากินไรแฟมพิซินเพื่อป้องกันอีเชื้อ H influ อีกไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราไปจับเด็กปุ๊บเรามีเชื้ออาจจะไม่ก่อโรคในเราได้วัคซีนมาแล้วแข็งแรงมันจะไปติดลูกชาวบ้านเขาอีกเห็นไหมล่ะเยพลอยเป็นภัยสังคมมากนอกจากมีลูกไม่พร้อมแล้วก็ยังเป็นแอนตี้วัคซีนอีกโอ๊ยพลอยไม่ได้ความเลยโอ้แล้วก็ต้องมาลำบากกินหยกกินยาเฮ้ยแต่ว่าถือว่าทำได้ครบเครื่องนะเพราะว่าไม่ใช่เคสเนี้ยจะเจอได้บ่อยแล้วก็ไม่ใช่หลายๆคนก็ไม่ได้จะจ่ายไรแฟมบิซินให้ครอบครัวไปด้วยเพราะว่าเชื้อเดี๋ยวนี้มันก็พอยากถ้าไม่ใช่โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลของจริงเนี่ยยากนะแสดงว่าเนี่ยเป็นการรักษาที่โฮลิสติกแคร์มากทำดีมากทำดีมากเห็นไหมล่ะมันเป็นตัวอย่างให้อุ้ยปันชายก็เพิ่งอ่านหนังสือมามีความรู้เอามาให้ด้วยอ่ะต้องระวังนะครับจริงด้วยค่ะปันลืมคิดไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะกลายเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าหากเธอหัวใจยังว่าอะไรสิอีกุ๊กเห็นไหมล่ะบารมีมันต่างปันชายความรู้สติปัญญาผู้หญิงเขาแพ้คนฉลาดอยู่แล้วเอาเคสครับเห็นไหมล่ะมาถึงก็ไม่ตรวจอะไรปันชายอุ้งงานมัวแต่ไปเขียนยาเออกับเป็นจีบเย้ฟุกอยู่ยังไงพอดีทำไมคุณไม่ลองถามแพทย์ปันล่ะเออเขากำลังว่างอยู่พอดีเลยเห็นมาล่ะแพทย์ปันเขาก็ไม่อยากตามมาสิสุดท้ายมันก็ไม่มมเธออยู่ดีพยาบาลเขาก็รู้มาแล้วว่าตามอินเทิร์นพวกนี้เนี่ยเสียเวลาเปล่าไม่รู้จะได้ประโยชน์หรือเปล่าตามกุ๊กรอบเดียวเสร็จมันไม่รู้เรื่องก็ไปถามเธออยู่ดีกุ๊กเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ต้องให้น้องเรียนรู้ให้น้องเรียนรู้พยาบาลเขาไม่อยากคุยด้วยเนาะมันเรื่องราวมันเยอะเกินอินเทอร์นพวกเนี้ยเคสนี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับจะตามไปนะเห็นไหมล่ะเล่นเม็ดอยู่พยาบาลมาตามก็เอออุ้ยเราเป็นยาน้ำด้วยผู้ใหญ่ก็ให้กินตามกิโลเธอจะให้กินทีละขวดเลยอุ้ยแนวทางการรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กอ๋อมีเขียนสรุปมาให้ด้วยแล้วก็แนบยาน้ำมาให้อ่ะสมมติคิดน้ำผู้ใหญ่เนี่ย10ซีซี per กิโลต้องกินเท่าไหร่อ่ะวันละขวดอิ่มพอดีอันนี้เป็นเม็ดแล้วปันชายอะไรของเธอเนี่ยโชคดีนะที่แผนกฉุกเฉินของเราอ่ะไม่โดนตัดหัวเหลวจริงเหรอจริงดิทำไมอ่ะ
ไงอ่ะเอ้าไม่รู้หรอว่าอินเทิร์นที่จะถูกไล่ออกอ่ะเขาโดนระงับคำสั่งแล้วอ้าวจริงหรอทิ้งดิก็ผอ.อ่ะวินัยที่โรงพยาบาลกิรติลักษณ์อ่ะเขาไปขอระงับคำสั่งเอาไว้เส้นใหญ่ก็ต้องมาช่วยอินเทิร์นโรงพยาบาลก่อนด้วยล่ะเส้นใหญ่จริงเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่นะคะโอ้ยที่เดิมอ่ะเขามีที่เดิมของเขาด้วยอ่ะที่เดิมคืออะไรพวกเธอมีที่ประจำด้วยหรอไปมีที่ประจำกันตอนไหนถ้าทำธุระเสร็จแล้วช่วยมาเจอกันที่เดิมหน่อยมีเรื่องอยากถามพบกันที่เดิมที่เดิมแบบใดพวกเธอไปติดต่ออะไรกันที่นพเวศอ่ะแต่ฉันอยากรู้ว่าที่เดิมของเธอคือที่ไหนจำมีแล้วต้องประเจอประเจอมาเรื่องอะไรนายทำแบบนี้หมายความว่าไงเรื่องอะไรก็เรื่องที่นายให้ลุงนายช่วยฉันไงผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณลุงหน่อยนะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเหรอเรื่องปันใช่ไหมลุงให้เขาเนี่ยเอาปันออกละเลิศไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้อยากให้เขาออกนะครับก็ไหนแม่แกเนี่ยบอกว่าอยากให้เอาเขาออกไงคือผมคิดว่าถ้าเราเอาเขาออกจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เขาเสียความโอเคถ้าเขาไม่ได้ผิดจริงแล้วไปเอาเขาออกแบบนั้นไม่ได้ลุงก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วก็ผิดอยู่ลุงในเมื่อลุงทำตามที่แกขอแล้วถ้าถึงเวลาถ้าลุงขอแกบ้างแกก็ต้องทำตามนะเว้ยปันชายลุงจะขออะไรอ่ะให้แกเรียนเฉพาะทางหรอไม่ไหวแล้วลุงให้เป็นผอ.เหอะทำงานบริหารดีกว่าคิดว่ามีเส้นสายแล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นหรอปันหยีเธอก็มองลงในแง่หลายเกินสองคำก็หมอครับทำไมเธอไม่เรียกเขาว่าอาจารย์เหมือนคนอื่นเขาบ้างฉันจะเรียกเขาว่าอะไรมันเกี่ยวอะไรกับนายฉันไม่ชอบเว้ยก็นายไม่ชอบมันก็เรื่องของนายดิถูกต้องโลกไม่ได้หมุนรอบเธอนะปันชายใช่มันเป็นเรื่องของฉันที่ฉันบอกให้กูช่วยเธอแล้วเธอจะเดือดร้อนอะไรวะก็เพราะว่าฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากกูนะเออแล้วจะเอาไงจะลาออกเหรอถ้าจะลาออกลาออกเลยนะแต่คิดดีๆนะให้เธอเพราะถ้าเธอลาออกเมื่อไหร่เธอจะไม่ได้เจอหมอกูอาจารย์ที่เธอชอบทุกวันพูดอะไรของนายนะทำไมอะไรอ่ะชอบเขามากถ้าอย่าลืมนะเว้ยเธอเป็นอินเทิร์นนะเธอควรจะเรียกเขาว่าอาจารย์กิตติพัฒน์มันถึงจะเหมาะสมเว้ยแทนที่จะสอนคนอื่นน่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนมั้ยจริงนี่นายจีบอลิซไม่วอนเนี่ยมันเหมาะสมมากเลยดิฉันกับลิซไม่ได้เป็นอะไรกันฉันไม่ได้เหมือนเธอเว้ยที่คิดกับอะไรกับอาจารย์เกินเลยหน้าที่เนี่ยทำไมอ่ะมันประหลาดมากเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องเถอะบอกมาดิไม่ต้องกับมันยุ่งกับมันปันหญิงเพราะเธอไม่ได้คิดอะไรกับอาจารย์เขาอะทำไมแกจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตคนอื่นมากมายคณะกันหนาปันชายโลกไม่ได้หมุนรอบเธอซะหน่อยจริงแล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันถูกต่อให้ฉันจะคิดอะไรกับใครอ่ะใช่นายก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งถูกต้องเก่งมากปันหญิงโลกไม่ได้หมุนรอบมันซะหน่อยก็จัดการไปเลยเธอกับกูจะทำอะไรกันก็เรื่องของเธอเธอโตแล้วปันหญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยอินเทิร์นกับสตาฟเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกติกันมากมากเห็นกันได้บ่อยๆก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะอินเทอร์เนี่ยเรียนจบแล้วอายุแบบ24-25ก็กำลังพอเหมาะที่จะแบบว่าก่อร่างสร้างตัวแล้วก็มองหาครอบครัวเธอจะไปแต่งงานตอนไหนล่ะปันหญิงเนาะ24-25เนี่ยกำลังแบบเจริญเติบโตถ้าเกิดว่าพ้น30ไปรอเรียนจบอะไรเงี้ยมดลูกเธอจะเป็นแนวใหม่พอดีเธอจะ high risk pregnancy นะลูกเธอจะดูแลยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบให้เรียบร้อยก่อนล่าสร้างตัวรออนาคตจะไปรอเยปันชายเนี่ยก็นู่นไม่ไหวแล้วแล้วเยปันชายก็บูดเหลือเกินโยงนู่นโยงนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องไปสนใจนะปันหญิงเอาอีกกูก็แหละแต่ยังไงเราก็เคยรักกันปะวะบ้ารักกันเนาะคงแบบทำขนาดนี้ก็ยังถามหาความรักกันเนาะจะทำเขารุนแรงอยู่นะปันชายจะมาถามหาความรักใน EP ที่9เธอด่าพ่อล่อแม่นะแล้วก็การกระทำรุนแรงเนาะด่าเยปันหญิงทุก EP มาถามหาความรักความผูกพันตอนวันนี้ได้อย่างไรเธอกล้ามากนะปันชายมันนามันใจไม่กลัว
ถ้าเป็นปันหญิงฉันคงจะเหลือใจอะว่าเออเราเคยรักกันไม่ใช่เหรอทำไมเธอลืมความสัมพันธ์ป้านทำกูขนาดนี้ปันหญิงหนุนย้ายหนีเหอะเนาะแค่คบกันไม่กี่เดือนเนี่ยนะนายคิดว่านายจะเป็นเจ้าของชีวิตทั้งชีวิตเลยเหรอเออนี่แหละอุ้ยเห็นไหมล่ะก็ดีอย่างน้อยก็มีพัฒนาการไม่จับไม่แตะต้องรู้โพสิชันตัวเองปันชายก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองเถอะมาเป็นคนดีวันนี้ก็ไม่ทันแล้วปันชายเขาไปเจออนาคตใหม่แล้วที่ดีกว่าหรือเปล่าอุ้ยสกปรกปันหญิงเธอจะไปหยิบของในอันนี้มั่วซั่วขึ้นมาจากถังขยะได้ไงอ่ะดูแล้วเป็นยาเด็กด้วยอ่ะของพี่เหรอเธอจำลายมือได้เหรออ๋อรู้ละตอนแรกเนี่ยผมก็งงอยู่นะว่าพี่ปันเขาเขียนให้ใครแต่ตอนเนี้ยผมรู้แล้วพี่ปันเนี่ยเขียนให้ใครแล้วทำไมมาอยู่ในนี้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะพี่แต่ตอนที่พี่ปันเขาเขียนเนี่ยแกตั้งใจมากเลยนะอย่างกับเขียนให้คนรักหรือเขียนให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผู้ชายอบอุ่นแบบเนี้ยหาไม่ง่ายนะครับอุ้ยอุ้ยโฟกแกก็ไม่ต้องชงให้คนรู้คนนี้หรอกดูแสดงว่าฟุกเนี่ยมองว่าปันชายเนี่ยเป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็ใครได้ไปก็คงน่าอิจฉามากฟุกแกก็เวอร์อ่ะฟุกปันหญิงไม่ต้องยิ้มปันหญิงเธอต้องหนักแน่นในความคิดตัวเองอยู่มันเอายาน้ำให้เธอกินนะยาน้ำเป็นยาน้ำอ่ะเธอต้องกินขวดหนึ่งเลยนะเธอจะได้โดสอ่ะนะปันหญิงมันตั้งใจจะเปรียบทุดร้ายเธอนะมันไม่ได้กินเป็นโดสเด็กแบบ 2-3 ช้อนนะเธอต้องกินเป็นขวดนะปันหญิงมันตั้งใจประสงค์ร้ายนะมันไม่ได้รักเธอจริงนะคะถ้ารักเธอจริงมันต้องเอามาเป็นเม็ดให้เธอกินสบายอันนี้มันเอาเป็นยาน้ำแล้วเธอต้องกรอกหมดขวดนะไม่รู้เป็นรสชาติยังไงบอกมาดิว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับอาจารย์วะเราเลิกกันแล้วเออไม่ต้องมาแบ่งเส้นเลยแล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันด้วยเขาก็ไม่ได้ไปให้ฉันจะคิดอะไรกับใครอ่ะเขาก็จีบกันในโรงพยาบาลอยู่เขาก็เป็นมีโมเมนต์กันนอกโรงพยาบาลปันชายอ๋อในโรงพยาบาลก็ไอ้หลูอุ้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละปันชายก็ชูการ์แดดดี้อ่ะสายเปย์อบอุ่นฉลาดดูแลเราได้อ่ะมีอนาคตเป็นสตาฟ ER อีกอ่ะมันเธอไม่มีอะไรที่จะไปสู้เขาได้เลยยกเว้นเวลานอนกับความรวยแค่นั้นแหละบัญชายแล้วดีไม่ดีกูก็อาจจะรวยมากก็ได้เขาเลยไม่ได้กระเสือกกระสนวุ่นวายเรื่องเงินมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญชายเธอไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยแม่ก็ประสาตัวเองก็ประสาโอ้ห้ามตัดฟุตนี้ให้ปันหญิงดูเด็ดขาดตัดใจได้เลยปันหญิงมูฟออนไปต่อได้เลยไปต่อได้เลยมันกลับมาหอมแพนด้านะแต่ต่อหน้ามันด่าเธอเหมือนมูมันมานะมันกลับมาหอมตุ๊กตาหมีแต่ต่อหน้ามันด่าเธออีโง่นะปันหญิงเธอจำคำฉันเอาไว้พี่จะพูดให้เธอฟังทุกๆครั้งก่อนเธอตัดสินใจทำอะไรทุกอย่างต่อให้มันถ่ายรูปลง IG เธอก็ไม่ต้องไปสนใจต่อให้มันอัพสตอรี่เธอไฮบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยไม่ย้อนหลังแล้วต่อให้มันทำปั้นหญิงคอแบบนี้มันย้อนหลังไม่ได้นะที่บอกเลยต่อให้มันอัพ IG สตอรี่เธออย่าไปสนใจเธอไฮมันเลยบล็อกทุกช่องทางได้เลยแบบนี้ท็อกซิกมากลงสตอรี่
ปันหญิงอุ๊ยตั้ง private ไว้ด้วยอ่ะเธอโพสต์ IG เยอะเหมือนกันนะเธอโพสต์ IG เยอะเหมือนกันนะปันหญิง700โพสอ่ะแสดงว่าเธอแบบเป็น Instagram gamer อยู่นะเนี่ยแล้วก็มีคน follow 99แล้วก็ follow แบบ80คนแล้วก็อุ๊ยปันหญิงเธอให้อีพวกนี้ follow ด้วยหรออีฮันนี่เต๋อฟุกเยอลิสเนี่ยทำไมเธอให้เขาเข้าถึงเหตุการณ์ส่วนตัวของเธอขนาดนั้นล่ะปันหญิงไม่ได้เลยนะพวกนี้มันประสงค์ร้ายแล้วเนี่ยมันต้องไม่เผาผีกันแล้วอ่ะหรือว่าพวกนี้เธอก็ต้องทำเป็นมิตรภาพด้วยเห็นไหมล่ะเขาไม่สนใจเธอหรอกปันชายเธอเอาไอจีลูกหนีไปหึแต่คนแบบปันชายไม่น่านะก็น่าจะมีสเปซอุ๊ยไปส่งรีเควสเขาอีกแปลกๆมากแปลกสุดๆประหลาดเหนือความคาดหมายไปมากอยู่ตัวนี้หนักนะครับโอ้ก๊อกก๊อกเบาอีกไอ้เจ้าเสียงดังไงเนี่ยบอกให้เบาๆเดี๋ยวข้างบ้านโอ้มาด่าเราตอนนี้พักอยู่ไหนเนี่ยแม่ไปนอนเจ้โอ้โหเสียงดังขนาดนี้ตื่นแล้วมั้งขัดเกงใจชาวบ้านบ้างนี่เก่งด้วยอะไรเนี่ยโว้ยครับเจชีวิตตายายเลี้ยงคอยไปบอกให้จ๊ะมันเงียบเสียงหน่อยดิแม่ก็คอยโอ้คอยคอยเจ๊ทำไรอ่ะคอยดูบล็อกอยู่ไปบอกให้จ๊ะมันเงียบเสียงหน่อยเสียงดังขนาดนี้เกรงใจชาวบ้านเขาก็ความสุขมันนะเจ้ก็นานๆทีมันก็มีแดงเดือดไม่บ่อยหรอกเดือดไม่เดือดไม่รู้แต่เสียงดังขนาดนี้เดี๋ยวคนอื่นเขามาด่าหรอกชาวบ้านไหนไม่เห็นมีใครมาว่าอะไรเลยที่เขาไม่ว่าเพราะเขาเกรงใจเจ้กับแม่ไงภัยสังคมมากกูห่วงตรงเจ้พลอยเนี่ยแปลกๆพลอยเนี่ยมีความแปลกๆมากเนาะคือไม่มีความแบบว่าเรียนรู้ที่อยู่กับผู้อื่นเลยขนาดเนี่ยถ้าอยากทำก็ทำห้องเก็บเสียงเนาะหรือไม่ก็ต้องมีเนาะมารยาทที่จะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นอันนี้ยากมากความคิดแบบว่าอะไรก็ได้นานๆทีขอเสียงดังหน่อยเนี่ยอุบาทมากอยู่ร่วมคนอื่นยากเย็บพลอยเนี่ยไม่คือยากอ่ะเนาะถ้าแบบว่าอยู่ในยุคนี้โดนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะ อะไรก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันถัดมามาละอินฟลูชื่อสามีอินฟลูชื่อดังเชียร์บอลเสียงดังโวกเวกอยู่ไม่ได้เป็นมลภาวะต่อเพื่อนบ้านเดินไปบอกเนี่ยก็เฉยๆบอกว่านานๆมีทีเรื่องแค่นี้ถึงคิดไม่ได้อ่ะเออจริงไปบอกให้แจ็คมันเงียบเดี๋ยวนี้เออมีความสุขบนความเดือดร้อนของคนอื่นแบบนี้มันถูกต้องป่ะเออสอนน้องหน่อยจะเชียร์บอลก็เชียร์ไปดิแต่อย่าเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาจริงโอ๊ยเจ๊เจ๊ก็ชอบเป็นแบบเนี้ยชอบพูดจี้ๆๆซ้ําไปซ้ำมาอยู่นั่นน่ะเพราะแบบนี้ไงพี่ปั่นถึงทนเจ๊ไม่ได้อ่ะอีดินนี่น่าจะเอาไปทิ้งเนาะไม่ได้หลายอย่างเลยอะพลอยทำไมอะพลอยทำไมอีพลอยมันถึงแบบไม่ได้ความขนาดนี้โตไปเป็นมนุษย์ป้าแล้วก็พังพาดของจริงมันแบบอะไรก็ได้เกินอะมีลูกก็ได้เลี้ยงลูกยังไงก็ได้โอ้ยวัคซีนไม่ฉีดก็ได้พลอยอันดับเธอแย่มากตอนนี้บูสุดๆไม่รู้ว่าเติบโตมาได้ขนาดนี้ได้ไง follower ต้องช่วยจัดการเดียพลอยนะต้องช่วยจัดการเดียพลอยโอ้ยพลอยฉันสงสารในวันหญิงมากตอนนี้ครอบครัวก็ไม่รู้เรื่องน้องกับลูกเขยและน้องเขยก็ไม่ได้เรื่องพังพาดไม่รอดแน่นอนโอ้ยฉันนึกว่าจะเปิดมาส่งอีอาร์จีแยริสส่งเอจีปันชายอะตั้งเป็นแบบอันนี้หรือเปล่าเนี่ย first priority หรือเปล่าเนี่ยตั้งโนติไว้หรือเปล่าแบบว่าเขาโพลอะไรปุ๊บก็ต้องแจ้งเตือนอะไรเงี้ยโอ้ยฟุกคิดว่าฟุกจะแบบว่าไงก็เหมาะนะจริงๆแบบตุ๊กตาหมีก็น่าเหมือนฟุกอยู่หรือว่าปันชายจริงๆเราคิดถึงฟุกโอ้ย
มนคนแรกด้วยตุ๊กตาน่ารักเลยอยากได้แรงอ่ะฟุกอุ๊ยถามด้วยสีหน้าความวีนะใครเป็นคนให้อ่ะตุ๊กตาอยากรู้แล้วก็น่าเครียดด้วยนะใครเอาให้วะอุ๊ยเราก็ตั้งแจ้งเตือนเมนไอจีด้วยนะปกติเมนไอจีเนี่ยไม่ได้ตั้งแจ้งเตือนกันแบบมัวๆซัวๆนะแสดงว่าต้องแบบว่าตั้งโนติของแบบของฟุกตลอดเลยอ่ะเห็นไหมล่ะเขาก็ต้องตั้งแบบว่าใครเมนได้บ้างแจ้งเตือนอะไรบ้างอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้อันนี้ด้วยไม่ได้เม้นใน IG ด้วยทักแชทส่วนตัวเลยว้ายแรงอ่ะปันทายเขาทักแชทส่วนตัวเลยว่าแบบใครเป็นคนให้อ่ะอุ้ยฟูเราก็น้อยใจอ่ะสิอุ้ยนี่ไงหาคู่กรณีเลยอุ้ยรูปเยลิสไม่น่านะเจลิสเป็นเซเลบมั้ยเนี่ยคนละ500แสดงว่าแบบอินฟูแบบมือใหญ่เป็นอินฟูแบบระดับหนึ่งเลยเป็นคนสวยเนาะน่าจะแบบว่าถ้าอยู่ในมหาลัยก็ต้องเป็นดาวต้องเป็นดาวมหาลัยดาวคณะบอกเก็ตบีนอตนี้ยังไงกันนะคะพี่ปันบอกใครเอ่ยทำไมฮันนี่รู้อะความสัมพันธ์แกอินเทอร์เป็นมันกลุ่มอินเทอร์เหรออ๋อเห็นไหมล่ะนี่ถามในกลุ่มรวมเลยว่าใครให้ฟูกก็แบบอยากรู้ว่าใครมันปาดหน้าฉันชอบให้ถามในกลุ่มอ่ะพี่ตกลงสาวคนไหนให้พี่มาเนี่ยโคตรน่ารักเลยอยากได้บ้างอ่ะอยากมีคนเอาตุ๊กตามาให้บ้างจังเลยเนาะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดแล้วอ๋อฮอตเย่ฮันนี่ถามปันชายร้อนเหมือนมีคนมาทวงของยังไงก็ไม่รู้กลุ่มรวมอินเทิร์นนี่ไงเขาก็อยากให้รู้แหละโคตรแต่สภาพเก่าขนาดเนี้ยน่าจะหลายปีแล้วมั้งขอแฟนเก่าคนไหนให้มาพี่นี่ฟุกแกคิดไปเองเยอะบทแกเยอะมากเลยนะคนอื่นแบบออกแนวแซวๆแบบว่าคือยี่ปาตุ๊กตาละลักจังนู่นนี่แกแบบออกแนวตัดพ้อนะบทสนทนาของแกประโยคของแกเนี่ยออกแนวตัดพ้อแบบเฮ้ยตุ๊กตาแล้วก็มีการวิเคราะห์นะตุ๊กตาน่ารักแต่ดูเก่าแฟนเก่าคนไหนให้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแฟนเก่าหรอคือฟุกพี่จะสอนให้นะอย่าไปล่ำดีล่ำไรกับผู้ชายมากเขาจะเบื่อลำคาญเอาเธอต้องไปออกแนวแบบโพสิทีฟไปก่อนห้ามแบบนี้ห้ามแบบว่าพิลิพิไลอ่ะนะเขาจะอึดอัดเอาได้ฟูกแม่นความสัมพันธ์ของเธอสองคนอาจจะไปได้ไม่ยืดยาวดูองค์รวมด้วยดูผู้ชายด้วยฟูกแล้วเธอจะไปแสดงความหึงหวงออกมาในไลน์กรุ๊ปอินเทอร์เขาจะเมาเอาได้นะคิดว่าความสัมพันธ์พวกเธอมันแบบมันเกินเลยไปมากอ่ะฟูกเออแล้วคนนี้เป็นผอ.ใช่ปะแล้วผอ.จริงๆคือใครเออช่วยดูชะคอคนไข้ให้หน่อยแล้วก็ดูแผลด้วยโอเคมันทำไมถึงต้องแบบว่าใช้ประชากรเยอะขนาดนั้นหรอคนนึงแบบว่าบีบแบ็คเยอริสติดลีดมอนิเตอร์ปันชายฟังกระเพาะฟังปอดแล้วให้เยปันหญิงเช็คสกอร์คนไข้ใช้บุคลากรเยอะมากไม่รู้เคสอะไรถ้าเกิดมันไม่ได้ซีเวียวุ่นมันก็ไม่น่าจะได้ซีเวียวุ่นวายต้องใช้หมอ3คนน่ะแล้วทำคนรับบริบทกรณีประเมินสกอร์แป๊บเดียวเองนะวินาทีเดียวเท่านั้นนะปัญชายนั่นไม่ต้องขนาดนั้นน่าจะเป็นเคสอุบัติเหตุคนไข้คะโอ้ให้ปันประเมินสกอร์
คูลออกแซด95พาวร้อยนี่เหรอการเติมเงินสกอร์ของเธอปันหญิงได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่สกอร์อุ้ยเขาทำไมใช้ภาษามือปันเวลาบอกเธอต้องบอกทุกคนด้วยไม่ใช่รู้กันอยู่2คนเท่าไหร่เมื่อกี้ e 2 v 2 m 5ใกล้แล้วนะใส่ดิวไปเถอะถ้าอุบัติเหตุใจไปเลยเขาไม่ตื่นมาคุยกับเธอหรอกน้องมันขนาดนี้แล้วสกอร์คนไข้ไม่ดีเลย e 3 v 3 m 3ฮะไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นสกอร์ที่เป็นไปไม่ได้ในทางการแพทย์เป็นไปไม่ได้เลยเนาะ E3 เนี่ยคือลืมตาเมื่อโดนกระตุ้นหรือไม่ก็ตอบสนองด้วยเสียงเหรอเธอกระซิบแล้วเธอพูดแล้วเขาลืมตามองเธอหรือว่าไงก็ไม่อะสมมติ E3 เรียกแล้วก็สลึมสลือลืมตามองแล้วก็ V3 เนี่ยคือพูดนะพูดได้เป็นคำพูดได้นะปันหญิงเขาพูดกี่โมง M3 เนี่ยดีคอร์ติเคทคงไม่ต้องอยู่ท่านี้นะอย่างนี้แสดงว่ามิดเบรน2ข้างนี่มีปัญหาและแสดงว่าเคนี่ซีเวียมากไม่น่าฟื้นแน่นอนใส่ท่อหายใจเลยปันตอนเนี้ยถ้าเธอได้เป็น M3 จริงแต่ M3 ไม่ได้อยู่ในท่านี้แน่นอนแล้วก็อาจจะแบบว่าลืมตาคุยกับเธอเนี่ยไม่ได้ด้วย3 M3 นี่คือไปหมดแล้วนะมิดบงมิดเบนมันได้เหลืออะไรแล้วปานหญิง M3 ตอนนี้คนแค่ต้องแบบใส่ท่อเรียบร้อยแล้วนะมันแต่ว่าอยากอยู่ปานหญิงนิโรซายก็ไม่ได้แบบเนี้ยก็ต้องเป็นเมย์เข้ามาอยู่ดีหมอสันต้องมาจัดการเคสอะไรก็ไม่รู้เนาะน่าจะแบบเคสอุบัติเหตุแหละแล้วก็เป็นทรอมาในเลือดออกในสมองน่าจะเยอะมากอยู่จนไปกดมิดเบรนแต่ว่า OAM ไม่น่าจะสารจริงไม่งั้นเมย์น่าจะต้องกรีดออกมาเนาะแล้วก็ไม่อาจจะกรีดด้วยหรือไม่ก็ถอนหายใจด้วยหลากหลายอารมณ์อ่ะมันเหลือใจอันนี้ถ้ารอดก็รอดปาฏิหาริย์พี่ชายครับอายุ45ตกจากที่สูงมีบาดแผลบริเวณใบหน้าแล้วก็ขาด้านขวา45ปีตรวจม่านตาคนไข้ขนาด 2.5 มมแล้วตอบสนองได้ดีทั้งสองข้างนะครับอ้าวประเมินสกอร์แล้วได้9ครับแล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องเบรนอินจูรี่คอนเฟิร์มเหอะคอนเฟิร์มเหอะนะสกอร์9เนาะมันคอนเฟิร์มเหอะได้แล้วเนาะน่าจะต้องคอนเฟิร์มแล้วนะเพราะว่าสกอร์มันแค่9แล้วก็ม่านตายังตอบสนองก็สอดคล้องไปกับการที่เป็น E3 แต่ว่าเราบอกสตาร์ห้ามบอกสกอร์9นะเมย์ต้องอยากรู้ว่าอะไรเท่าไหร่บ้างเพื่อที่จะต้องใส่ท่อตอนนี้มันไม่ฟื้นมาลืมตายให้เล่นกับเธอแน่นอนตกจากที่สูงหัวกระแทกเนี่ยเซ็ตเพิ่มโหลด IV แล้วก็ฝากเจาะเลือดคนไข้ทรงคอมพลีทแล็บด้วยแล้วจะทำอะไรหมอคะช่วยดูสะโพกด้านขวาไม่ใช่ใครถือเอาน้ำเกลือมาล้างแผลตรงนี้สิ่งที่เมย์ทำคือล้างแผลกับตัวแผลอยู่หัวเว้ยคนไข้กำลังจะตายจึ้มคนไข้ moderate head เนี่ยต้อง CT 100% เมย์เราไปตรวจเถอะใส่ท่อสไปซ์มันไม่ตื่นขึ้นแน่นอนอ่ะถ้าไม่ได้เมาไม่น่ารอดหนูทำจริงเกทอมานั่งตรวจคนนัดบาบินสกี้ตรวจรีเฟกแบบละเอียดเพื่อกระโหลกไม่เป็นไรบาดแขนลึกแค่ผิวภายนอกตรงนั้นเป็นไงบ้างตรงไทยตรงเท้าส่วนกลางไม่ได้รับการบาดเจ็บครับผลเป็นเนกาทีฟแต่ว่าสะโพกฝั่งขวาน่าจะเคลื่อนครับทำไมถึงซึมขนาดนั้น
ก็บอกยากนะเพื่อนจริงด้วยอืมขออนุญาตส่งไปเอ็กซเรย์สะโพกส่งฟิล์มเพิ่มส่วนอกหลังกะโหลกเข้าไปหน้าด้วยอืมคนไข้คนไข้ได้ยินหมอไหมคะเนี่ยส่งพรอมมาซีรีส์อ่ะเยอะอืมคนไข้มีสติตอบคำถามชัดอืมเดี๋ยวเช็คให้เรียบร้อยนะถ้าสบาคนไข้เต็มอ่ะก็แจ้งคนไข้ว่าจะทำความสะอาดแผลเย็บผ้าเลือดแล้วก็ปิดแผลไว้ค่ะมึงโรงพยาบาลนี้รอคนไข้ตื่นดาวสกอร์ 9งั้นเธอทำเรื่องส่ง CT ไปค่ะน้องมันควรจะ CT ไปก่อนเนาะมันแน่น่าตื่นขึ้นอยู่แล้วอะแล้วก็ถ้าทำตามคำสั่งได้อะเอ็มมัน6แล้วนะถามชื่อเราตอบเนี่ยเอ็มมัน6แล้วอะเพราะนั้นเนี่ยคนนี้สกอร์ที่จริงเนี่ยก็เป็น3 3 6 12ก็กำกำกึ่งกึ่งไม่ใช่สิก็ต้องเป็น13ก็ต้องเป็น13เพราะว่ามันต้องเป็น E 3ก็ได้อ่ะไม่ลืมตา V เนี่ยก็ต้อง5แล้วถามตอบได้ M ก็ต้อง6 M ก็ต้อง6ละเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอร์3บวก5เป็น8บวก6เป็น14ก็เป็น My Head High Risk ก็ลองดูก็ต้อง observe แล้ว standard ก็ต้องมี CT อยู่ดีแต่นี้เนี่ยโอ้ยแย่งกันเอาเซตเย็บแผลทำแผลก็น้อยอกน้อยใจทำไมทำไม่ทันน้องจากฮีโมโกลบินฮีมาโตคิดประเมินภาวะเสียเลือดเออฟาสก่อนเนาะก็ต้องไม่หลุดที่จะฟาสอยู่ดีเพราะว่าตกจากที่สูงนะเยอะแล้วก็สกอร์ดรอปทรอมาก็ต้องดูหน่อยไม่รู้ว่าอะไรกระแทกหรือเปล่าก็อาจจะคร่าวๆได้เสร็จปุ๊บเนี่ยปันหญิงกับอริสแย่งกันทำแผลอริชนะปันหญิงเซ็งเลยได้ไปขอ CT ไอ้อริชฉลาดนะยังทำของง่ายก่อนดันไม่แล้วอีกปลอดภัยแล้วฝากจัดการที่เหลือต่อด้วยนะปลอดภัยจากอะไรอ่ะต้องรอโรงพยาบาลอยู่ดีเนาะอบเสบอาการมอบหลบไม่พ้นพี่ปันทานข้าวหรือยังครับอลิซจะไปกินข้าวเหรอเรากำลังจะไปพอดีเลยอ่ะเห็นไหมล่ะกันซีนเลิศพอดีอลิซจะไปทานข้าวที่หน้าโรงพยาบาลนะคะพี่ปันไปด้วยกันไหมคะอลิซคืออลิซไปก่อนเลยนะเพราะว่าพี่ต้องรอผล CT สแกนของคนงานที่ตกสายงานก่อสร้างน้ำไม่ออกเหรอบอกปฏิเสธแหละจริงผลมันน่าจะแบบดูได้อยู่แล้วฮะมาพี่เหรอกูนึกว่าแม่อลิซฮัลโหลมาเอ้าแล้วทำไมไม่โทรเข้าเครื่องผมอะครับอืมครับน่ากลัวมากครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวอลิซเนี่ยเป็นคนที่คาแรคเตอร์สับสนเหมือนกันนะเนาะตอนแล้วก็เป็นสาวไฮโซนิวยอร์กเกอร์เก๋ๆเชิดไม่สูงสิงกับใครอยู่ดีมารักอีปันชายแล้วดูรักมากด้วยจากเหตุการณ์อะไรอ่ะไหนใครมาขอเธออันนี้บ้างอุ้ยปันชายแล้วก็โอ้ยแอคหลุมแอคผีทั้งนั้นเลยอ่ะ
สแกมเมอร์ปัญหญิงเธอจะเนี่ยแหละสิ่งที่หมอสาวจะต้องเจอคือสแกมเมอร์สแกมเมอร์ก็จะมาตามเพราะว่าเราดูแบบโปรไฟล์เราดูเป็นคนรวยไงบ้านน่าอยู่มากโคซี่มินิมอลขอบคุณค่ะคุยกับใครลูกไงก่อนหน้านี้ว่าที่ลูกสะพ้ายบ้านเหรอพูดได้จังหวะเมื่อเกิดเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเรื่องอีนางเด็กปั่นเนี่ยแม่งจริงเลยเนี่ยคุณจะอะไรนักหนากับเด็กคนนี้ฮะคุณนั่นแหละจะอะไรนักหนาลูกมันเลิกไปแล้วคุณจะไปวุ่นวายอะไรกับมันฮะไปส่งเสียมันทำไมให้มันเป็นหมอเป็นหนามทิ่มแทงใจฉันอยู่เนี่ยทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือวิทยาทานก็ในเมื่อตัวผมเนี่ยผมเป็นหมอต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วผมสร้างหมอขึ้นมาทำหน้าที่แทนเนี่ยคงผิดตรงไหนฮะผิดโรคเสร็จคุณมีตั้งเยอะแยะไปฮะเป็นพันคนนั่นทำไมต้องหยิบนั่นนี่ขึ้นมาด้วยฮะความเมตตาเนี่ยนะมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีพรหมแดนทั้งสิ้นโอ๊ยน่ารำคาญพูดอยู่ได้อีเรื่องปรัชญาเนี่ยน่าเบื่อนี่ไงเพราะว่าคุณน่ะมันไม่มีจิตใจของการเป็นผู้ให้เอาเป็นว่าฉันไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพราะมันทำลายอนาคตโลกเดี๋ยวเราก็เลยต้องสอบแกเชื่อมโยงฉันยกโทษให้ทุกอย่างเลยแล้วก็อะไรวะจะเป็นเมียที่น่ารักฮะกูว่าแม่มีปัญหาเริ่มต้นใหม่ฮะเซตซีโร่กลับไปที่ตอนที่เรารักกันวันแรกฮะถ้าหากว่าคุณยอมที่จะไปดินเนอร์แค่ครั้งเดียวกับใครท่านรัฐมนตรีว่าที่พ่อตาของลูกรักของเราแบบแปลกๆมากฉันงงอ่ะตอนเนี้ยว่าสักคนหนึ่งต้องมีปัญหาสักอย่างเราต้อง explore relationship นี้ใหม่ฉันบอกแล้วเขารักกันมากอย่าออกตัวแรงเดี๋ยวเราจะกลายเป็นหมาโชคดีนะที่สมองไม่เป็นอะไรอ่ะ ปลอดภัยดีไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บก็จะกลงได้ช่วงแรกมีญาติคนไข้มาไหมเป็น cerebral concussion ธรรมดาครับอริสเห็นว่าพี่ปันยุ่งๆอะค่ะอริสก็เลยเคยข้าวเพียงไหมถามพี่ปันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอะไรทานค่ะพี่ปันดื่มน้ำกันสิคะขอบคุณนะครับอริสเลิศอะเธอเดี๋ยวจะถามเรื่องเคสเธอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไว้เธอเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เรื่องเคสนี่ยังไงนะเธออะไรเธอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรอีกเรายังคุยไม่จบเลยนะเรื่องเคสอ่ะก็บอกไปแล้วไงว่าสมองไม่เป็นอะไรไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเคสนั้นหมายถึงเคสที่เธอถึงเราแม่ขอดูคอหน่อยสิปัญชัยวันนี้ห้อยหลวงปู่มั่นมาหรือเปล่าก็ไม่มีมีแค่สเตตหลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ห้อยมาแล้วทำไมถึงมั่นเกินฉันไม่ได้ถึงฉันแค่หลังคานมองมาจากดาวคานดูออกเลยนะว่าเธอแล้วพี่ปันคะอลิสเห็นพี่ปันยุ่งๆก็เลยซื้อข้าวเที่ยงมาให้ลำคานอีกอย่างนะเลิกได้แล้วนะไอ้นิสัยของตัวเองเธอลงปูมั่นมากเธอเอาผล CT สแกนไปไหนอ่ะก็เอาไปส่งไงเธอเขาแช่หน่อยไหมเก็บไว้กินเองเหรออย่าว่าจะกลับมารักกันแล้วหรอถ้าไม่แอคเซปต์นะท่านจะอยู่คอยเรามีความรักของเพื่อนสองคนตรวจจับชั่วฟ้าดินสลายไก่ห่อใบเตยยำส้มโอหล่นปูเค็มเพิ่มผักเคียงมาด้วยนะเมนูแบบฉันไม่เคยสั่งกินเลยอ่ะเดี๋ยวนะ
ังจำได้ด้วยหรอว่าฉันจะสั่งอะไรเปล่าผมสั่งที่ผมอยากกินคนกินหล่นไม่เป็นทำมาเป็นปากแข็งก็ถือซะว่าแทนคำขอบคุณก็แล้วกันที่วันนี้คุณยังไม่อารวาสใส่ผมนี่เรื่องนางปันนั่นน่ะให้มันจบนะผมส่งเขาขึ้นฝั่งแล้วผมพอแล้วให้มันจริงเถอะหลบหลบซ่อนๆแอบเลี้ยงกันอย่างกับเมียน้อยอุ้ยตกลงเลิกแต่งปันน่ะจะจัดเลิกไหนดีเลิกอะไรปันจะแต่งงานใหม่เหรอก็เดี๋ยวก็แต่งคราวนี้นะเหมาะสมที่สุดเลยกับปันเป็นลูกรัฐมนตรีหน้าตาสะสวยเรียนก็เก่งแถมยังนิสัยดีอีกเขาคบกันแล้วเหรอก็เดี๋ยวก็คบกันพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายโอเคเด็กมันจะอะไรได้คุณก็หาเรื่องแต่งเนี่ยนะก็ใช่ไงก็หาไว้ก่อนแล้วมันก็ต้องใช้อยู่ดีรอบคอบอ่ะคุณรู้จักไหมก็มีเหตุผลผมจะหาเรื่องที่ดีที่สุดให้คือเลิกไปยุ่งกับเรื่องของลูกก็จริงเลิกที่ดีคือเลิกเสือกค่ะเลิศอ่ะเลิศมากแรงอ่ะกินข้าวมาแซ่บเลยนี่กินข้าวไม่อร่อยเนี่ยเฮ้ยเลิศอะพยาบาลยืนเฝ้าเย็บแผลแต่แผลดูใหญ่น่าจะให้หมอเย็บผลตรวจเลือดออกมาแล้วหรือยังเรียบร้อยครับmessenger ส่งผล 1.7 ครับอิมาโตคิด 24.3 คนไข้น่าจะเสียเลือดจากการบาดเจ็บนะครับแต่ก็เขาได้ทำฟาสต์ไปแล้วไม่พบเลือดออกในช่องท้องแนะนำว่าควรเติมเลือดเข้าไปครับตรวจกรุ๊ปเลือดแล้วก็เติมเลือดด้วยนะอุบาทรู้ได้ไงว่าเสียเลือดจากยังไงเท่าไหร่อะขีด24ถ้าไม่มีอาการก็อาจจะบวกลบก็ต้องดูเบสไลน์ดูอาการด้วยหรือว่าถ้าเอาซึมก็เป็นไปได้ก็ต้องหานะเลือดออกขาแค่นี้อิมาโตคิดไม่ได้ดรอปขนาดนั้นหรอกก็ต้องเวิร์กอัพเรื่องซีดให้มันดีไม่ใช่แบบว่าดูซีดแล้วก็เติมเลือดไปเลยยังไม่ได้เวิร์กอัพเลยว่าเขาอาจจะเสียเลือดจากอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นโครนิกบัสลอสก็ได้บอกยากมากเลยแผลแค่นี้ที่ทำให้อิมาโตคิดผู้ชายแบบ45ปีลดน้อยขนาดนั้นก็ต้องส่งตรวจเพิ่มก่อนไม่ใช่อ่ะให้เลือดเลยยูเรซิเดนต์เดี๋ยวพวกนี้ต้องรอ3เดือนนะกว่าจะเวิร์กอัพได้อีกรอบนึงอ่ะเผื่อซีดตายขึ้นมาอยู่บ้านเป็น GA โคลอนขึ้นมาทำไงมี GI bleed ไม่ได้เรื่องได้ความเลยอ่ะดูแผลนิดเดียวเองเลือดมันจะออกเท่าไหร่เชียวผลเอ็กซเรย์ไม่มีกระดูกส่วนไหนแตกนะคะแจ้งอาจารย์ไปแล้วทำไมล่ะอาจารย์สั่งให้เย็บปิดแผลได้เลยค่ะหมอ4คนฮันนี่เย็บแผลเสร็จแล้วอ่ะฝากเธอดูแลเคสนี้ต่อด้วยนะเนาะทำไมมันต้องแบบว่าคนละส่วนคนละขั้นคนละตอนอ่ะฮันนี่เย็บแผลไม่ใส่แมสอีกแล้วยาบันก็ปรับน้ำเกลือเนาะมันมีอันนี้อยู่หรือเปล่าปานอินฟิวชั่นปั๊มอ่ะเราไม่ใช้ไม่มีอะไรเลยรู้มาอะไรเนี่ยอาการหนักขนาดนี้ต้องพักฟื้นอีกนานเลยเนาะไม่นานปานไม่นานมันใครว่าหาเช้ากินค่ำหยุดไปแบบเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาเงินจากทางไหนนะเห็นว่าไม่มีครอบครัวด้วยอ่ะโอ้โหไม่อยากที่อยู่ต่างจังหวัดนะ holistic care มากไม่ไหวอ่ะเขาบอกเขาใช้จ่ายเยอะน่าสงสารนะไม่ต้องอยู่คนเดียวแบบเนี้ยก็จริงเออแบบว่าอุบัติเหตุมาอีกกว่าจะเดินเหินทำงานได้เนาะก็ใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งก็รายได้ก็หายไปเยอะถ้าเขาเป็นแบบหลายวันอะไรเงี้ยเนาะอุบัติเหตุเราก็ไม่คาดคิดเมย์อยู่เวลายังสวยอยู่เลยอ่ะ เขาแคสติ้งดีนะเมย์ไม่ชินอีกหรอกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยเหมือนหมอกุ้งเนี่ยเหมือนหมอERเมย์เนี่ยก็เหมือนหมอสันเลยคาแรคเตอร์การพูดบทสนทนาอะไรเงี้ยถือว่าทำการบ้านดีมากเมย์กับกุ๊กโอ้ยแม่ต่อหน้าผู้ชายเฮลตี้เลยหรอเราต้องโหลดน้ำตาลเป็นอย่างมากนะลงเวรมาไม่เคยได้กินข้าวตรงมื้อสักวันเรื่องกินเนี่ยเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คนไทยสำคัญกว่าอยู่แล้ว
ไม่กุกเราต้องกินข้าวด้วยเนาะข้าวปลาก็สำคัญเราไม่ได้แบบว่ากินอากาศกินลมกินความดีกุกกินข้าวเนาะต้องกินข้าวก่อนแต่ถ้าคุณหมอไม่ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยจริงคุณหมอก็จะไม่มีแรงไปดูแลคนไข้คนต่อไปนะคะถูกต้องก็รู้แหละมันจะเหนื่อยกุกอย่างน้อยเราก็ดูแลตัวเองที่ดีสุดเท่าที่เราทำได้พี่กุกมีเรื่องจะบอกวิเรามันเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายกุกถามก่อนเลยเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่อยากฟังเข้าใจได้เข้าใจได้ไม่พร้อมรับแบดนิวส์ในวันที่ดีเขาดูแบบสะอาดสะอาดเนาะจริงๆเหมือนเกาหลีเปล่าแบบว่าห้องอาหารห้องครัวอะไรเงี้ยจัดแบบสะอาดสะอาดมากต้องไปดัดฟู้ดคอร์ทในแบบลงมาในกระชุนขนาดใหญ่ยังไงไม้ก็เป็นรูปเธอไงเธอไม่คิดว่าไม้ควรจะได้เจอหน้าพ่อสักครั้งเลยหรอไม่มีลูกหรอแล้วแบบเป็นซิงเกิลมัมว่าเธอไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วไงแล้วมายก็เกิดมาแล้วคนไม่คิดว่าเขาควรจะได้เจอหน้าพ่อสักครั้งอ่ะไม่ฮัลโหลเอ้าผู้ชายโทรมาแล้วก็แม่อะไรเสียงสับจะให้ลูกไปเจอไม่เจอก็ตัดสายเมย์ก็อย่าไปอะไรกับเขามากเลยเราแบบ strong independent อยู่แล้วพี่กุ๊กกินเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเมย์กินเสร็จแล้วเมย์ตามไปที่วอร์ดนะลูกโตยังอ่ะก็ไม่ต้องให้เขารับรู้ก็ได้มันก็จะเป็นภาระผูกพันบอนดิ้งกันเปล่าๆเขาไม่ได้เต็มใจจะแบบมีอ่ะเมย์รูปกระเป๋าสวยจังบ้านหญิงมีซองจดหมายน้อยเหรออะไรมีแพนด้าคิดถึงโคอาล่าเฮ้ยมันจะกลับมารักกันแล้วมันจะกลับมารักกันเขาจะกลับมารักกันแล้วอ่ะฉันทำใจไม่ได้แพ้ชัวร์เราแพ้ทางฉันมองออกละใจอ่อน 100% ความพักมันควรจะมี2คนเท่านั้นพี่ทำอะไรอ่ะทำอะไรจังหวะแย่มากอย่าอะไรเหรออย่าบอกเราว่าแกล้งแกล้งมากพี่ยินพวกนี้แกล้งหรือเปล่ายินเต๋อฮันนี่แอบแกล้งเราอยากรู้เลยรีบกลับบ้านนะเพราะจังหวะแย่เกินใครปล่อยคิวมึงเขาจะกลับมาจริงจริงไปหมดเนาะวันนี้ทำไมยังไม่กลับอ่ะตอนแรกก็จะกลับแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเจโอเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมไม่เอาอ่ะง่วงอยากกลับบ้านนอนแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังกินกันได้กับทุกคืนเลยนะมึงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะทำไมเขาถึงกลับมารักกันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ทำให้ปันชายเปลี่ยนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วเปลี่ยนใจอยู่ดีกลับขึ้นมาอยากจะรู้สึกรักเยปันหญิงขึ้นมาเหตุการณ์อะไรทริกเกอร์ฉันพลาดอะไรไปคืนไหนมันเป็นที่จุดตรงไหนอ่ะมันเป็นที่ขั้นตอนไหนทำไมอยู่ดีถึงกลับมารักกันแล้วฮุกอยากจะจีบอยากจะได้ขึ้นมาหรือเป็นเพราะความหึงหวงรู้สึกว่ามีผู้ชายคนอื่นมาจีบแล้วยอมไม่ได้หวงของแต่ต้องการแบบเขาเคยเป็นของตายของเรามาก่อนต้องการจะเอากลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ทันอ่ะไม่ทันตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนี่ถ้ามันยากหน่อยนะต้องกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนนี่ไปชัวร์เลยอ่ะพอเถอะไม่เอาแล้วเริ่มต้นใหม่กับเราไม่ได้เลยเห็นไหมล่ะแก้วที่มันแตกไปแล้วอ่ะ
ทำยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกแล้วอยู่ดีฮุกแรงมากนะแล้วเล้าหรือด้วยใช่นะว่าทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้หรอกแต่ครั้งนี้เราตั้งใจจริงๆนะเราตั้งใจจะทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยต้องการเราหน่อยได้ไหมอย่าปั้นยิงมันแย่มากงั้นค่อยเจอกัน8 EP ขอไปส่งได้ไหมอย่ายอมคอนโดเธออยู่แถวนี้ตับเลยบ้านเราอยู่ฝั่งคนจะไปส่งทำไมเราพอใจจะทำอะไรเราก็ทำมันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วป่ะเดี๋ยวไปส่งเร็วเนี่ยรถอยู่นี่ไปมาเร็วปั้นยิงนี่เองนี่โดนัทแต่มันก็สบายกว่านั่งรถเมย์อยู่ไม่เป็นไรปั้นยิงก็เข้าใจได้แต่อย่าไปยอมอย่าไปเผลอไผ่นะถือเขาว่าเขาเป็นคนขับรถพอไปนี่ตกลงว่าเรื่องนั้นว่าไงนายไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะทำอะไรนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนายไม่รู้ใช่ไหมฉันจะบอกให้ว่าสิ่งที่นายกำลังทำอยู่เนี่ยมันเรียกว่าคุกคามเลิศคุกคามอะไรเลิศเลิศมากนี่แหละตัวแม่แต่ตอนแรกนายบอกฉันว่านายจะไปส่งฉันที่บ้านแล้วนายก็ตื่นสามจนฉันยอมขึ้นรถมาแล้วพอฉันขึ้นรถมานายก็ขับรถพาฉันมาที่เปียวแบบเนี้ยแล้วก็ถามคำถามอะไรก็ไม่รู้โอ้จริงใช่ถูกต้องก็แค่อยากได้ยินคำตอบเฉยๆอ่ะน่ากลัวมากอยากได้คำตอบมันจะเพิ่มมาฆ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ปัดยิงตอบแบบจัดเธอพังพาดขึ้นรถแล้วอ่ะหรือว่าฉันตอบเพราะว่าฉันกลัวจริงดีนะที่ปันหญิงสู้คนอ่ะน่ากลัวมากปันหญิงเราแค่อยากได้ที่เงียบๆให้คุยกันแค่นั้นเองอ่ะฉันเคยเห็นไม่ใช่อ่ะนายแค่ฉวยโอกาสจริงรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันมีแต่ทำให้แย่ลงจริงปันหญิงเลิศคนที่คำพูดไม่น่าเชื่อถือไปแล้วหรอปันหญิงเลิศเกินอ่ะเดี๋ยวนี้เธอแบบตอบมาคำสุดยอดนี่แหละเพื่อนหญิงพลังหญิงที่สุดน่ากลัวมากจริงฉันเคยเห็นปันหญิงในละครเขาเคยกระโดดลงจากรถแล้วก็ตีลังกาประมาณ 2-3 รอบแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ฉันเคยเห็นในมีมลองดูเป็นทางเลือกใหม่ๆเผื่อกลายเป็นแบบหนังมหัศจรรย์นี่มันหมดเวลางานแล้วเขาจะมาตามเราทำไมอ่ะไม่ได้ตามแล้วอาจจะโทรมาจีบก็ได้ข้ามากูเป็นคนที่ดูแลเคสคนไข้ที่ตกที่สายก่อสร้างใช่ไหมครับใช่ค่ะสัญญาณชีพคนไข้ปกติค่ะปันก็เลยตัดสินใจให้แอดมิทขึ้นวอร์ดค่ะเออก็ต้องแอดมินอยู่แล้วมีอะไรหรือเปล่าคะคนไข้เขามีอาการชักครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปันจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องมาก็ได้นะเขาจะโทรมาจีบเฉยปันหญิงนอกเวลาขนาดนี้เห็นไหมล่ะยีกุ๊กท็อกซิกมากนอกเวลาก็แบบโทรมาบอกว่าเอ้ยคนไข้ชักนาปานอะไรเงี้ยทั้งที่มันอยู่นอกเวลาก็ต้องให้เวนดูไปแล้วถึงจะตายก็ต้องให้เวนดูปันไม่ได้เป็นเจ้าของคนไข้ตลอดเวลาตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโทรมาแบบโทรมาจีบโทรมาแซวแหละเพราะว่าเยปันก็มีแบบเขาเรียกว่าเคยมีติดคดีที่โทรหากุ๊กให้ไปบ้านคนไข้อยู่เลยสิ่งที่ฉันสงสัยมีหลายอย่างมากในละครเรื่องนี้แต่ก็ไม่เป็นไรกุ๊กน่าจะโทรมาจีบแล้วว่าคนไข้ชักน้ำมาอยู่แถวนี้หรือเปล่ามาดูเคสไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบพี่สอนโชคดีที่อาการชักคนไข้หยุดแล้วแต่ว่าสัญญาณชีพยังไม่คงที่เลยแล้วทำไงทีนี้ส่งเลือดไปตรวจแล้วนี่ลองไปเช็คผลทีครับนี่ก็ดูแต่ผลเลือดกำลังให้เลือดอยู่ด้วยแล้วชักแพ้หรือเปล่านายเดี๋ยวข้างหน้าเรากลับรถเลยนะจะกลับทำไมเมย์ก็ไปดูแล้วเมย์ก็เป็นแพทย์วินไม่ใช่หรออ๋อแอดมิดสันไงทรอมาแอดมิดทรอมาเมย์ก็ไปลาวปกติก็เป็น post traumatic seizure ได้หรือว่าให้เลือดแล้วเป็นไรอ่ะแพ้หรอแพ้ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้มาชักคนไข้ที่วอร์ดสันทางวอร์ดส่งรายงานค่าไตครับทางวอร์ดได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วเลยรายงานมาให้ทางเราได้ทราบด้วยครับอะไรอ่ะค่าโพแทสเซียม 6.4 คือครีเอทินเพิ่มไป 3.5 วายไตวายเคสูงกำลังให้เลือดอยู่ด้วยตายแน่นอนดีนะไม่ได้มาโดยตายเค 6.5 เนี่ย
อริสได้เลยตายได้เลยคนนี้จะเป็นอะไรหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเกิดไตวายขึ้นมาอันตราซาวอาจจะพลาดก็ได้อาจจะมีในเรื่องของไตบาดเจ็บไตบาดเจ็บแล้วก็ฮีโมโตคริตมันดรอปขนาดนั้นอาจจะมีเลือดออกในไตก็อาจจะต้องซีทีไปดูอีกครั้งนึงอาจจะหลุดตอนอันตราซาวก็ได้อาจจะหลุดตอนฟาสก็ได้ไปรูปถุงปัสสาวะคนไข้ไว้แจ้งว่าเก็บเมื่อราวๆ12ชั่วโมงที่แล้วครับอุ้ยกรอสเกิด AKI กรอสนี่แมตต์ยูเลียเธอดูแลแผนกสันขอปรึกษาเรื่องการฟอกไตวันนี้สตาฟเขาติดเคสผ่าตัดรุนครับฟอกทำไมงั้นเดี๋ยวเมย์ดูแลคนไข้ไงครับช่วยทำเรื่องยาลงมาหน่อยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเมย์จะทำอะไรอ่ะต้องไปอยู่ ICU แล้วให้เมย์มาดูก็ต้องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่แบบการชักเลยแล้วก็อินดิเคชันในการฟอกไตก็บวกลบเพราะโพแทสเซียมก็สูงจริงแต่ว่ายังไม่ได้แก้เลยอ่ะเพราะว่ามันต้องอะไร intractable hyper K ก็คือโพแทสเซียมสูงทั้งที่แบบมันแก้ไม่ได้ด้วยยาถึงจะต้องเข้ากรณีฟอกแล้วก็เยื่อเขาก็ยังออกอยู่ทีเนี้ยทรามาเคสทรามาอุบัติเหตุที่มีกรอสฮีแมตยูเรียก็ต้องเป็นของศัลยกรรมมาดูแลอยู่ดีต้องไปรีเอลูเอทใหม่อ่ะน่าจะมีแบบทรามาที่ KUBที่โรคไตแล้วก็ทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบางคนอันตราซาวต้องไปจัดการนะเพราะมันมีตั้งแต่แรกหรืออาจจะอันตราซาวอาจจะบอกไม่ได้ก็ได้อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรข้างในอ่ะก็ต้องมาดูอีกทีแสดงว่าหาสาเหตุของการเลือดออกเนี่ยไม่ครอบคลุมเพราะแผลแค่นั้นอธิบายไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่คนไข้ก็อาจจะมีฮีโมไลซิสก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายอย่างรอดน่าจะยากสุดตอนนี้ก็คือยังไม่รู้สาเหตุชัดสาเหตุไตวายแล้วก็สาเหตุของฉีดเป็นเลือดก็มารอดูกันต่อไปก็อาจจะมีหลายซิสเต็มรวมกันจะบ้าเหรอจะไม่มาได้ไงเราเขาบอกว่าไม่ต้องมาแปลว่าเขาจัดการเองได้ไงใช่เห็นด้วยอีกรอบนึงอ่ะจริงมันไม่ต้องการเธอพันทุกที่ไม่น่ากลัวมากมีคนแบบตัดหน้าขับอะไรวะดูหน่อยนะว้ายจะใช่ไหมหญิงซีดเบลอินจูรี่เหรอขอโทษนะช่างมันเถอะช่างมันได้ไงอะเจ็บขนาดนี้มันก็ไม่ได้ฉันกลับไปโรงพยาบาลอะไรมากหรอกปัญชาสภาพแบบนี้ห่วงคนอื่นอีกเหรอไม่ห่วงตัวเองจะกลับไปตรวจเฮ้ยจะกลับไปเอ็กซเรย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะการเรื่องอื่นให้เองแล้วกันนะมาเรื่องเราก่อนนะขยับนิ้วได้ไหมเขาก็เป็นหมอเหมือนกันปัญชายชีพจรปกตินะตกใจนึกว่าไม่ปกติขยับแขนได้ไหมอ๋อโอเคโอเคเอาละหมดละแพ้ความโรแมนติกหรอแผลปลาหน้าทางอะไม่น่าถึงขนาดนั้นมั้งน่าจะแค่ช้ำอะคงไม่ช้ำนั่นแหละหักเนาะก็ต้องกลับโรงพยาบาลอยู่ดีโรงพยาบาลก่อนนะเห็นไหมล่ะแผลปลาหักก็ไม่เป็นไรปัญญิกโอเคอยู่นี่นะจะไปไหนอ่ะแกมีชุดผสมพยาบาลหรอบรรทายไหนฉันดูสิแกพกอะไรบ้างหลังรถอะไรอ่ะอ๋อบัญชัยจะทำอาร์มสลิงอุ้ยก็ถือว่ามีเทคนิคก็ได้เรื่องได้ราวอยู่อย่าไปใจอ่อนเขาทำตามหน้าที่ปัญญิงพลเมืองดีไม่ใช่ความรัก
ใครเป็นคนสร้างฉากโรแมนติกนี้ให้พวกมัน2คนปันหญิงตั้งสติดีลูกอย่าหวั่นไหวอย่าหวั่นไหวปันหญิงไม่ได้หนูหักล้างกันไม่ได้ปันหญิงเหตุการณ์นี้1ในล้านปีนึงจะเกิดสักครั้งอีก360วันมันด่าเธอนะมันไม่รักเธอทุกวันปันหญิงฟังพี่ปันหญิงเจ็บดีไหมอดทนนิดนึงนะใช่แล้วอย่าพาไปที่โรงพยาบาลแล้วบทมันเปลี่ยนไปทันทีภายใน1 EP เลยอ่ะมันต้องเกิดอะไรสักอย่างแน่ๆหรือไม่มันก็กำลังเลิฟบอมบิ้งเธอปันหญิงเขากำลังทำแบบเดิมตอนที่เขากำลังเริ่มจีบเธอใหม่ๆแล้วคิดว่ายังไงเธอก็เป็นของตายรอดแน่ๆขับรถหรูไปส่งปฐมพยาบาลพามาโรงพยาบาลดูแลทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาเป็นเจ้าชีวิตเธออีกครั้งหนึ่งพี่อ่านเกมขาดมากปันหญิงพี่เห็นมาร้อยทั้งร้อยไปทำอะไรมาจะมาถึงเจ็บอ่ะบาดเจ็บนิดหน่อยครับนิดหน่อยอะไรคุณคิดว่าผมมองไม่เห็นไงเห็นไหมล่ะปันชายเขาเป็นเจ้าของ ER ค่ะเธอเป็นใครใส่กระเป๋าไปเอาไอซ์แพ็คมาครับผมมาฮะใช่ครับคุณแหละครับผมคุยกับใครอยู่หรอคุณนั่นแหละไปเอาไอซ์แพ็คมาโอ้ยปันชายถ้าทำกิริยาท่าทางแบบนี้เธอตายนะแบบหนึ่งคือแบบไม่แมทชัวร์สองคือเธอมีสิทธิ์อะไรจะมาอื้อต่อหน้าบุคลากรคนอื่นในโรงพยาบาลหรือไม่เธอถ้าเธอมาในฐานะอะไรอ่ะเธอมาในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องช่วยดูแลแต่ถ้าเธอมาในฐานะญาติเธอออกไปรอข้างนอกได้เลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอเข้ามาในสถานะอะไรหมอกูคะเราคนไข้เป็นไงบ้างอะคะนี่มันไม่ใช่เวลามาห่มคนอื่นปะเน่ไม่ต้องอยู่นิ่งๆนิ่งๆไปเลยคุณอะอุ้ยแบบว่าคุณไม่ค่อยนะครับว้ายเจ็บไหมไม่ต้องตรวจแล้วโก๊กเอ็ดหน่อยอะค่ะต้องไปฟิล์มอยู่ดีแหละแหมบุคลากรว้ายเห็นไหมล่ะแล้วซีโรแมนติกเมื่อกี้สาวไม่ขึ้นให้ปันชายนะสาวขึ้นให้กุ๊กก็น่าจะได้สุดท้ายก็ต้องไปฟิล์มอยู่ดีขอโทษนะครับขอโทษนะเธอช่วยพาเขาไปตรวจเอ็กซเรย์ที่กระดูกหายปลายทีนะครับแล้วก็ตรวจให้ทั่วว่าเขาบาดเจ็บตรงอื่นหรือเปล่าได้ยินผมไหมครับครับขอบคุณมากครับเห็นไหมล่ะเขาก็เริ่มแบบในทางเป็นเพศชายเขาก็ข่มกันด้วยหน้าที่การงานอยู่แล้วนี่แหละเพศชายเขาก็จะจัดการแบบตั้งทางใดทางหนึ่งว่าฉันเหนือกว่ายังไงปันชายก็แพ้ทุกๆกรณีไม่น่าขอบคุณค่ะนั่นหักจริงเหรอปันหญิงไม่น่านะไม่น่าน่าจะแบบซนๆธรรมดาเมคานิซึมไม่น่ารุนแรงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าซีดเบลจนแบบไฮปลาหักก็ทางแย่อยู่แน่ใจว่าพันดีหรือเปล่าอ่ะขอดูหน่อยอะไรไม่ไว้ใจพยาบาลหรือไงโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วค่ะผมดูจากผลตรวจเอ็กซเรย์แล้วครับส่วนอื่นไม่เป็นไรอาจารย์ครับไม่เป็นไรหรอกแหมไม่คันนิสซึมมันแบบอาจารย์ไม่อะไรแล้วไปดูเคสอื่นต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำไมครับเออจริงทำไมอ่ะปันชายผมจะดูแลปันต่อยถ้าคุณดูแลเขาได้จริงคุณคงไม่ทำเขาเจ็บแน่แน่ครับแรงมากนี่แหละเขารู้นี่แหละพยายามจะขยับแขนครับปันชายแพ้รับครับรีบหายไวสุดจะได้มาช่วยดูแลคนไข้ไงครับขอบคุณค่ะดูเพศชายเขาแบบตีกันสนุกจังเลยออกเวรแล้วใช่ป่ะยังไงฉันไม่เชียร์เธอ2คนแน่นอนปันกลับบ้านเลยก็ได้ก็จริงห่วงพยาบาลดูแลได้ครับก็จริงแต่ว่าจะแอดมีปันหญิงเหรอปันหญิงก็กลับบ้านได้เหมือนกันอืม
ขากลับบ้านไม่ได้หรอกเอ้าให้ไปไหนอ่ะไปไหนก็ไปดิอยู่แล้วเดี๋ยวก็หาเรื่องเดือดร้อนมาให้อีกอ่ะเสียใจอ่ะเมียจะอยู่นี่จะดูแลเธอไม่ปัญหยิงก็ต้องกลับบ้านได้แล้วพวกเธอสองคนนั่นแหละมันเปลืองเตียงไม่เราจะเฝ้ากันอยู่ถึงกี่โมงอ่ะมันไม่ได้ต้องรอโรงพยาบาลนะเนาะแค่แบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบจะไงฮะแล้วมันเป็นยังไงได้ยังไงไอ้การที่เราไปไหนอะไรด้วยกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการรักษาครับก็จริงครับผมไม่ได้ถามในฐานะที่ผมเป็นหมอนะครับผมถามในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ที่ต้องดูแลอินเทิร์นก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีกูมันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับคืออย่างเงี้ยผมขับรถไปส่งปั่นเขากลัวขับรถอยู่ปุ๊บเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาตัดหน้ารถผมเขากลัวแบบการทำลายร่างกายแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณสองคนกลับบ้านด้วยกันได้ยังไงมันเกี่ยวอะไรอาจารย์ด้วยก็คอนโดคุณอยู่แค่ตรงนี้ส่วนปั้นอยู่ฝั่งทนยังไงมาคนละทางกันเขากลัวทำลายร่างกายคุณจีบปั้นอยู่หรอกูไม่ professional เลยอ่ะผมจีบปั้นอยู่แล้วอาจารย์ทำไมทำไมครับเราไม่โปรเฟสชันนอลเลยอ่ะกูอาจารย์ชอบปั่นนะฮะก็สู้กันหน่อยก็สู้กันหน่อยวัยไม่น่าจะต่างมากเอาจริงๆใช่ผมชอบปั่นไม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอายุไม่น่าจะต่างกันมากกูก็น่าจะเป็นยังสตาฟสัตว์สวรรค์ซีรีส์วายอีกรอบแล้วเหรอเนี่ยแต่ว่าคู่นี้ไม่ซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตไม่มีเคมีไม่มีเคมีแล้วก็ไม่มีทางที่จะรักกันได้ไม่สัมผัสได้ถึงความแบบความรักเคมีไม่เข้าชงไม่ขึ้นไม่ไหวไม่น่าไม่ซีเอฟปันชายฟุกเหมือนเดิมแล้วก็เยกุก็ให้เป็นปันหญิงพอได้ให้เส้นเรื่องมันไปต่อเดี๋ยวมันชุลมุนเกินพวกเธออย่าชงกันเองสาววายตกใจผมชอบปันแซ่บแรงมากอายุจริงๆไม่น่าต่างกันมากกุ๊กก็น่าจะเป็นแบบยังสตาฟจบหมอ24ใช้ทุนอีก3ปี27เรียนต่อ EI อีก3ปี30 31แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นสตาฟอีก 3-4 ปีก็ 3-3-3-4 ก็ถ้าเป็นพี่ไม่กี่ปีอ่ะมากสุด 2-3 ปีกูก็น่าจะประมาณแบบ 3-5-3-6 อะไรเงี้ยพอๆกับเมย์น่าสนใจก็พอฟัดพอเวียงผมอยากให้พิจารณาเรื่องให้ปันพักงานสัก 2-3 วันคุณได้หน้าที่คิดแทนอินเทอร์คนอื่นแต่ก็จริงเคสคนไข้อยากปรึกษาอาจารย์คนไข้โรคไตที่ตกจากสายงานก่อสร้างนะคะไม่รู้ว่าจะได้ตายเมื่อไหร่ปันกลัวว่าเขาจะอยู่ไม่ถึงก่อนที่จะได้ตายคนไข้หมดสติครับได้รับอะดรีนาลีนทุกๆ3นาทีครับปันครับหยุด CPR ได้แล้วครับอุ๊ยปันชาย CPR ตรงท้องมันไม่ฟื้นหรอกปันปันเธอไปปั๊มท้องเมื่อกี้มันไม่ฟื้นแน่นอนมันแพ้แล้วมันแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเธอไป PCR ท้องคนไข้อ่ะปันชายมันจะฟื้นได้ยังไงวันชายไม่เลิศก็จบไปแล้วกับเอพิโซด9ก็สนุกมากมันมีหลายเรื่องราวให้ดิสคัส EP นี้จริงๆก็เรื่อยๆมาเรียงมีหลายเรื่องราวให้ตัดสินใจก็ดูเอาเป็นเพลินๆแล้วกัน
เพราะว่ามันก็ขั้นเวลาได้แรงบันดาลใจแล้วก็มีความแบบสนุกสนานอะระหว่างรับชมก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากมายละครดูเพื่อความบันเทิงดูเอาแรงบันดาลใจวันนี้เนี่ยก็ได้รับรู้เรื่องปัญหาหลายอย่างแล้วก็เส้นเรื่องเส้นราวก็หวังว่าอยากให้ทุกคนติดตามไปถึงตอนจบจริงเพราะว่ามันค่อนข้างสนุกและม่วนก็ยังไงก็พบกันใหม่เอพิโซดถัดไปเอพิโซด10 4 12 13 14เนี่ยมาแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปสั่งซื้อน้ำพริกดารานะรสใหม่มาแล้วเผ็ดเค็มทองต้มยำอย่าลืมไปกินแล้วก็ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้มาจนจบแน่นอนไม่ต้องลุ้นสวัสดีก็ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า